ุประสงค์หลังจากที่ได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้แล้วท่านจะสามารถให้คำจำกัดความของคำว่าลิขสิทธิ์ความทั้งสามารถยกตัวอย่างงานต่างๆที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์อธิบายสิทธิต่างๆของลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองเช่นสิทธิในการทำซ้ำการแปลและการดัดแปลงและสิทธิข้างเคียงเช่นสิทธินักแสดงสามอธิบายข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิในลิขสิทธิ์ข้อ4อธิบายอายุแห่งการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์โดยทั่วไปซึ่งกำหนดไว้ในอนุสัญญาเบิร์นคอนเวนชั่นในสหภาพยุโรปประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยอธิบายการได้มาและโอนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ระบุมาตรการที่จะนำไปใช้เพื่อบังคับสิทธิในลิขสิทธิ์ได้อย่างน้อย5ประการสำหรับกรณีศึกษาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นั้นขั้นแรกให้รู้ดูถึงประเด็นต่างๆจากนั้นจึงอธิบายส่วนของสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำมาใช้ได้เนื้อหาของหน่วยการเรียนนี้อธิบายถึงงานหรือสิ่งที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์สิทธิที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับรวมทั้งการนำสิทธิต่างๆไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยทั่วไปประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาและข้อตกลงทางด้านลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศเดียวกันจะมีมาตรฐานของกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ใกล้เคียงกันเนื่องจากอนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศแต่ละฉบับกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของการคุ้มครองเอาไว้ให้ประเทศภาคีต้องปฏิบัติตามอย่างไรก็ดีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศเป็นไปตามกฎหมายภายในและแนวทางปฏิบัติที่บังคับใช้อยู่ในประเทศนั้นๆซึ่งขึ้นอยู่กับจารีตประเพณีสภาพแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมเป็นต้นการทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ของลิขสิทธิ์ในประเทศใดประเทศหนึ่งให้ครบถ้วนจึงต้องศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในประเทศนั้นๆเป็นสำคัญเนื้อหาของโดยการเรียนนี้ครอบคลุมเนื้อหาในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ซึ่งเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยรวมถึงอนุสัญญากรุงเบิร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรมพุทธศักราช2429และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าซึ่งเป็นความตกลงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และประเทศไทยเป็นภาคีของกฎหมายระหว่างประเทศทั้ง2ฉบับดังกล่าวนอกจากนั้นโดยการเรียนนี้ครอบคลุมเนื้อหาการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีกรณีที่ผู้นำงานอันมีลิขสิทธิ์ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์นั้นกฎหมายไทยบัญญัติวิธีการคุ้มครองสิทธิในลิขสิทธิ์ไว้หลายรูปแบบดังนั้นผู้ศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องควรต้องศึกษารายละเอียดของแนวทางและทางปฏิบัติควบคู่ไปด้วยเพื่อพิจารณาหารูปแบบการคุ้มครองสิทธิที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในแต่ละกรณีลิขสิทธิ์เป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายสำคัญที่บัญญัติถึงกฎเกณฑ์ต่างๆของลิขสิทธิ์ของประเทศไทยคือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ลิขสิทธิ์ตามความหมายของกฎหมายลิขสิทธิ์หมายถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะทำการใดๆตามกฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้นลิขสิทธิ์ของงานชิ้นหนึ่งสามารถแยกออกเป็นสิทธิหลายประเภทยกตัวอย่างเช่นสิทธิในการทำซ้ำสิทธิในการดัดแปลงสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นต้นและเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิที่จะผูกขาดไว้ใช้แต่เพียงผู้เดียวลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เป็นงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ต่างๆที่เกิดจากความคิดของมนุษย์และมีขอบเขตที่กว้างขวางครอบคลุมงานหลายประเภทหลายรูปแบบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งหมดงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทยต้องมีลักษณะที่ครบถ้วนดังนี้คือต้องเป็นการแสดงออกซึ่งความคิดหรือ expression of idea ต้องเป็นประเภทของงานที่กฎหมายยอมรับหรือ type of work ต้องเป็นงานที่สร้างสรรค์โดยตนเองหรือ originality และต้องเป็นงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ non-illegal work
ข้อเพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติมครับลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายสำคัญที่บัญญัติถึงกฎเกณฑ์ต่างๆของลิขสิทธิ์ของประเทศไทยคือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ซึ่งเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับเดียวที่บังคับอยู่ในปัจจุบันลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของลิขสิทธิ์หมายถึงสิทธิแต่ผู้เดียวที่กระทำการใดๆตามกฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้นลิขสิทธิ์ของงานชิ้นหนึ่งสามารถแยกออกเป็นสิทธิหลายประเภทยกตัวอย่างเช่นสิทธิในการทำซ้ำสิทธิในการดัดแปลงสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นต้นและเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิที่จะผูกขาดไว้ใช้แต่ผู้เดียวหรือจะอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิประเภทใดก็ได้ในงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนภายใต้ข้อจำกัดที่กฎหมายกำหนดตัวอย่างเช่นมะปรางเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของนโยบายรักหวานซึ้งเรื่องหนึ่งมะปรางมีสิทธิ์แต่ผู้เดียวที่จะให้โรงพิมพ์จัดการพิมพ์จำหน่ายและจะอนุญาตให้พิมพ์จำหน่ายเมื่อใดก็ได้หรือจะไม่อนุญาตให้มีการพิมพ์จำหน่ายก็ได้นอกจากนั้นเมื่อพิมพ์จำหน่ายเผยแพร่แล้วมะปรางมีสิทธิ์แต่ผู้เดียวในการดัดแปลงงานใครจะนำรายละเอียดในนั้นว่านิยายของมะปรางไปดัดแปลงให้ผิดแปลกไปจากต้นฉบับไม่ได้เว้นแต่มะปรางจะยอมอนุญาตให้ดัดแปลงนอกจากนี้มะปรางยังมีสิทธิ์ที่จะผู้เดียวในการทำซ้ำงานหรือทำสำเนางานใครจะนำนวนิยายของมะปรางไปทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และก็จำกัดที่กฎหมายลิขสิทธิ์กำหนดไว้ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป